หวยจ้าเลขเด็ดคนดังมาแล้วเรียกว่าเป็นอีกงานหนึ่งสีสันของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วของงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นี้ที่เหล่าคอหวยทั้งหลายต่างครึกครื้นพากันแท็กทีมไปส่องเลขเด็ดคนดังในวงการบันเทิงซึ่งวันนี้จะมีเลขเด็ดเลขดังของใครบ้างตามเจ๊มาเลยละจ้าเริ่มต้นกันด้วยนักร้องสาวสวยธัญญาอาสยามที่ล่าสุดเลิกงามยามดีเจ้าตัวได้ถอยรถป้ายแดงคันใหม่ด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองได้สำเร็จโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นนะคะว่าขออวดความเหนื่อยความสำเร็จหน่อยนะรางวัลชีวิตอีกหนึ่งชิ้นของขวัญชิ้นใหญ่ขอบคุณตัวเองขอบคุณแฟนคลับขอบคุณคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตเสมอเลยไม่รู้จะพิมพ์อะไรดีใจตื้นตันไปหมดหายเหนื่อยเลยซึ่งงานนี้ทำเอาคอหวยแอบซูมทะเบียนรถของสาวธัญญากันสนั่นโดยเลขทะเบียนรถก็คือ3529จ้าต่อกันด้วยนักร้องสาวสวยดาเอนโดฟินซึ่งขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับคุณแม่ป้ายแดงดาเอนโดฟินหลังคลอดลูกชายสุดน่ารักออกมาลืมตาดูโลกโดยได้ตั้งชื่อว่าน้องเดเนียนงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างสนั่นแต่เหล่าบรรดาคอหวยก็ไม่พลาดต่างเข้ามาส่องน้ำหนักแรกเกิดของน้องเดเนียนกันด้วยไปต่อกันที่ไฮอภพรจ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสี่ยงโชคไม่แพ้กันเลยและก็มาจะซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำด้วยนะล่าสุดทำคอหวยแตกตื่นอีกแล้วเมื่อสาวไฮออกมาโพสต์คลิปขณะจะขับรถออกไปทำงานแต่ประตูกลับเปิดไม่ได้งานนี้ทำเอาคอหวยแอบเห็นเลขทะเบียนหน้ารถที่สำคัญเป็นป้ายแดงนะจ๊ะเลขนั้นก็คือ4022